มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอธีระเผยผลวิจัยชี้ลองโควิดอาจยาวนานถึง1ปีพบมีอาการทางระบบประสาทปวดหัวเวียนหัวมึนงงมีปัญหาด้านสมาธิความจำอ่อนเพลีย17 กรกฎาคม 2565นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องของอาการลองโควิดไว้นะคะว่าศูนย์การควบคุมโรค CDC ของสหรัฐอเมริการะบุว่าผู้ติดโควิด-19 โดยรวมมีอาการลองโควิดยาวนานตั้งแต่1เดือนขึ้นไปถึง 13.3% ส่วนผู้ป่วยโควิดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะมีภาวะลองโควิดมากกว่า 30%เมื่อประเมิน6เดือนส่วนที่ประเทศเยอรมนีนะคะพบว่ามีผู้ป่วยโควิดที่มีอาการคงค้างพบปล่อยนาน 6-12 เดือนหลังจากติดเชื้อโดยมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทเช่นปวดหัวเวียนหัวมึนงงมีปัญหาด้านสมาธิหรือว่าความจำเหนื่อยล้าอ่อนเพลียและมีปัญหาการนอนหลับค่ะโดยเนื้อหาระบุว่า17 กรกฎาคม 2565เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 589,541 คนเสียชีวิต638คนจำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้มาจากทวีปเอเชียและยุโรปรวมกันคิดเป็นร้อยละ 80.69% ของทั้งโลกในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 54.17 สถานการณ์ระบาดของไทยจากข้อมูลชาวนี้พบว่าจำนวนเสียชีวิตเมื่อวานสูงเป็นอันดับที่11ของโลกและอันดับที่3ของเอเชียนะคะแม้ว่าสธ.ไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่1พฤษภาคมจนทำให้จำนวนที่รายงานนั้นลดลงไปมากก็ตามรองโควิดในเยอรมนีแล้วก็คณะแพทย์เผยแพร่ผลวิจัยวารสารการแพทย์สากลวันที่15 กรกฎาคม 2565โดยใช้แบบประเมินระบบการอาการผิดปกติที่เกิดจากการติดเชื้อพบว่าอาการคงค้างพบปล่อย 6-12 เดือนนะคะหลังจากการติดเชื้อในกลุ่มผู้ป่วยที่ประสบปัญหาลองโควิดได้แก่อาการผิดปกติทางระบบประสาทเช่นปวดหัวเวียนหัวมึนหัวมึนงงมีปัญหาด้านสมาธิหรือว่าความจำ 61.5% อาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย 57.1% แล้วก็ปัญหาในการนอนหลับ 57% ค่ะการใส่หน้ากากระหว่างการออกนอกบ้านพยายามเว้นระยะห่างจากคู่สนทนาเลี่ยงที่แออัดหรือว่าอับลมและการปรับสภาพแวดล้อมให้มีการระบบถ่ายเทให้ดีขึ้นเช่นเปิดพัดลมเปิดประตูแล้วก็หน้าต่างเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเองลดความเสี่ยงระหว่างดำเนินชีวิตประจำวันทำมาค้าขายและการศึกษาเล่าเรียนได้ค่ะเพราะว่าไวรัสจะเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของมันไปเรื่อยๆนะคะโดยยังไม่สามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแม่นยำสถานการณ์ของการระบาดของไทยยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องการป้องกันตัวให้ดีสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ